นะเอาเนี่ยแค่นี้ก่อนขอบคุณสรุปนะขอบคุณนะครับที่ผ่าตะกรุดกันแล้วทำให้ผมได้ตะกรุดหลวงปู่สุขปากคอมะขามเท่า3ดอกนี้สัญญานายแถเปลี่ยนไปอีกฝั่งเลยใช่สร้างวาทกรรมกันผมก็ไม่รู้นะคือพระเนี่ยจริงๆไม่ควรมายุ่งกับผมด้วยคำพูดอ่ะมันไม่ได้มันต้องยืนยันแต่มันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์นะว่าความจริงน่ะผมเนี่ยคนเดียวกับความจริงอ่ะต้องยืนยันผมต่อสู้กับคนเป็นสิบสิบคนที่มันไม่อยู่บนความจริงได้อ่ะแค่พูดแต่นี่เรามีการยืนยันนะมีหลักฐานคุณเห็นไหมครับอะไรถ้าคุณอยู่บนความจริงอ่ะความจริงน่ะมันจะปกป้องคุณเองนะเดี๋ยวนี้เด็กวุ้นไม่เขาดูตามหลักฐานข้อมูลความจริงครับเขาไม่ได้เอาแค่คำบอกเล่าแล้วเนี่ยผมได้ซื้อตะกรุดดอกนี้ผ่ากันเลยครับผมบอกเลยผ่ากันเยอะๆขออย่างเดียวอ่ะผ่าแล้วถ้าไม่รู้จริงอย่าสรุปว่าเป็นหลวงพ่ออะไรแต่ผมอยากให้ผ่าทุกวันแหละครับพอเลยหรือเปล่าผมจะได้รู้ไงว่าตะกรุดที่ผ่าเนี่ยมันคือยันอะไรแล้วเป็นของหลวงพ่อองค์ไหนพี่จะไปหลวงพ่อไหนครับขอติดตามผมไปทีเดียว300หลวงพ่อเลยเพราะกับวัดมาผมยังไม่รู้เลยคือคุณรู้ไหมครับว่าหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดเนี่ยผมต้องตีพิมพ์หลังจากที่ทุกคนดูพระเป็นแล้วเอาคือบทเรียนของผมที่เจอมาก็คือนะคนไม่รู้เรื่องพระแล้วเห่อเน็ตไอดอลนั่นมันคือบทเรียนเลยพระแท้เก๋ใช้การโหวตเดี๋ยวก็ไปจ้างพม่ามาโหวตอ่ะผมเนี่ยนะต้องทำให้คนรู้เรื่องพระเวทรู้เรื่องขอมดูพระเป็นก่อนหนังสือออกคราวเนี้ยคนที่รู้อ่ะจะปกป้องหลวงพ่อช่วยผมไม่ใช่หนังสือออกไปเนี่ยและให้มันเกิดประวัติซ้ำเดิมเหมือนกับพ่อลุงเหมือนกับปู่เอี่ยมเหมือนกับพ่อดำพ่ออินเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดประวัติแบบเดิมอีกแล้วให้ไปเถียงหลักฐานใช่ไหมแล้วจะมีคนที่มีความรู้เนี่ยเข้ามาปกป้องหลวงพ่อช่วยเราถ้าหนังสือผมออกก่อนที่ผมจะทำให้เพื่อนๆรู้เรื่องราวเหล่านี้นะมันก็จะซ้ำรอยเดิมเอารู้คร่าวๆให้เราดูหนังสือเนี่ยมันมีหลวงพ่อแปลกๆกับหลวงพ่อเนี่ยมึงหุบปากอกกูเหนื่อยมึงไปนั่งเฉยๆมึงเชียร์ให้กูเหนื่อยอย่างเดียวเลยหล่ะละไปๆนะเราต้องให้เขารับรู้ดิเขาจะได้อยากได้เลยนะหนูหนังสือมึงมาเป็นคนทำน้อยไงมึงมาเป็นคนทำหนังสือแทนกูไม่ล่ะไม่เอาผมก็อยากให้คนได้ความรู้ครับหนังสือดีไงอ่านหนังสือใช่ไหมก็มีชื่อด้วยมีชื่อเจ้าของหนังสือจังหวะหนังสืออาจัดไปเดี๋ยวเรื่องราวในหนังสือก่อนเอาแค่คร่าวๆพอนะไม่ต้องเยอะนะคร่าวๆนะหลวงพ่อหนึ่งที่คนไม่รู้กันแต่ว่าเป็นหลวงพ่อที่อ๋อเอาแบบต้องการแบบอะไรนะไฮไลท์ผมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะรีวิวใช่นั่นแหละเออแล้วทำน้อยหนังสือผมไม่หวงจะทำให้เยอะเลยทำติดเดียวเอาง่ายๆอย่างเหรียญเนี้ยที่ไหนเนี่ยหลวงพ่อปุณณธรรมโมเนี่ยที่ไหนแต่ผมชอบอยู่จังนะที่หลวงวัดธรรมศาลาที่คนแล้วคนถมเล่นเลยนะแต่จริงไม่ใช่อ่ะคือแล้วพีคเลยพังเพราะกับวัดเลยนะนี่คนเดียวกันไหมแล้วคนเนี้ยสร้างเหรียญพ่อลุงคนที่ไปทำเหรียญนะใช่หลังเหรียญนี้คือรูปท่านนะโอ้ใจเย็นเอาเซ็นทุกเล่มมาเหรอพี่ใจเย็นหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่ออะไรจัดโอแบ่งพระเนี่ยหลวงพ่ออะไรอ่ะถ้าคุณรู้นะว่าเนี่ยเหรียญหลวงพ่ออะไรนะปามพามตูมปาตึงโป๊ะเป้งเป้งตูมตามเลยผมว่าถ้าใครหนังสือเล่มนี้สามารถหากินได้เลยนะเดินไปเจอกลางสนามเจอเหรียญนำมาขายผมเหรียญนี้ผมซื้อให้ 20,000 เนี่ยเดี๋ยวนี้ซื้อมาปุ๊บบอกหลวงพ่อได้ผมจ่ายเลย 20,000 ถ้าซื้อมาบอกแล้วแต่พี่อาจจะเหลือหลักพันแต่ถ้าซื้อมาบอกชื่อหลวงพ่อถูกเอาไปเลย 20,000
ห็นไหมพ่อบ่ายเปล่าครับไม่ใช่นี่หลวงพ่อปุณณธรรมโมหลังเหรียญเก่าคลาสสิกก็สงสัยใช่ไหมล่ะสงสัยก็ไม่เป็นไรนี่ไงพอชุ่มนะต้องมีรูปเหรียญนี่ขวบพ่อแผนรูปเหรียญนี่พอหล่ำวัดกลางรูปเหรียญใครสร้างมีประวัติประวัติของร้านโชโลกุลข้างเตียงเสงมีทั้งปูยันตลาดใช่นาถาจารุปกรณ์นี่ย้อนเวลาก็ไปเอามาเนี่ยเนี่ยคุณต้องรู้นะครับเนี่ยที่ไหนเซียนใหญ่มีเสียงกันพอจนมุมก็ได้แต่พูดว่ากลัวพระราชลีพระเกียรติลีคนดูเป็นต้องกลัวอะไรผมยังไม่เคยกลัวพระที่ไหนเลยที่ไหนเนี่ยเหรียญลงยาปี96พระครูพิทักษ์เหรอลงยาด้วยปี96เงินลงยาด้วยโอ้ยสมัยก่อนต้องลงยานี่ต้องมีพระที่เก่งนะเงินลงยาไม่ได้ใช่เนี่ยเหรียญเงินลงยาปี96เดี๋ยวหาให้แป๊บนึงผมมีแต่มารู้ที่ครับบอกได้ไหมเอาว่าเงินลงเนี่ยเนี่ยที่ไหนเนี่ยผู้สมัยก่อนเงินลงยาที่ทำน้อยคือเหรียญที่เก่าแต่ไม่รู้ที่เดี๋ยวหาให้ยังเหรียญเนี่ยผมมีภาพต้นแบบแกะเหรียญด้วยโอ้แต่อย่างนี้คือกะไม่ให้ใครมาเถียงเลยเพราะว่าชัดเจนที่สุดแล้วมีทั้งประวัติการสร้างทั้งร้านทั้งคนทำจนสื่อออกมาไอโอจบอย่างเงี้ยยังเถียงกูไปคอนวงการอันนั้นไม่มีหนังสือไม่มีประวัติตอนแรกแล้วไอ้อย่างงี้มันจะไม่โดนเหรออ่ะก็โน้ตมีประวัติคนสร้างคนทำแบบนี้ใครจะมาเถียงใครจะมาบ้าเถียงอ่ะพระครูพิทักษ์วัดอะไรอ่ะโอ้เก้าวัดของสี่วัดตอบถูกมีรางวัลนะพอแก้คงไรเหรอพี่บอกใครตอบถูกมีรางวัลน่ะโอ้สมัยก่อนทำงานทางนี้อย่างนี้ไม่เกิน20เหรียญหรอกมั้งลงยาวจะนั่งลงได้กี่องค์ปีเดียวผมกินไม่หมดอ่ะ96พระแท้อ่ะพี่มันดูความเก่าได้ใครบอกไม่มีอ่ะก็ต้องถามว่าคนที่บอกอ่ะอยู่ตอนสร้างไหมดูยางยาเก่าไหมอะไรวัดพรมรังสีวัดพรมรังสีด้วยอ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะรูปหัวใจหลวงพ่อดำวัดตาลไหมครับไม่ใช่วัดทองวัดทองไหนวัดสะพานสูงเนี่ยตอบมาไม่ถูกเลยสักคนวัดบางมูลนาคไม่ใช่วัดบางมูลนาควัดเชิดวัดแหละวัดพญาธิการามไม่ใช่เลยสักคนวัดห้วยกดไม่ใช่วัดราชดาวัดอรัญวาสวัดดวงวัดใจอันนี้เห็นด้วยครับถ้าเจอพี่ก็ต้องซื้อวัดดวงวัดใจครับซื้อไม่แพงพอรู้ที่แล้วแพงมันก็น่าสนใจนะพี่ยูมีเหรียญนะอย่าไปพูดนะแต่พี่ยูไม่ขายนะหนังสือเล่มนี้มีข้อมูลหมดอ่ะพระหน้าแปลกพระพระที่เล่นผิดวัดไปแล้วก็ดึงกลับมาได้ใช่ไหมหนังสือนี้ก็มีเอางี้เดี๋ยวก่อนมีอย่างหนึ่งเมื่อกี้เราไม่ได้ให้ดูวัดควยกดวัดลักซี่วัดกลางตุลังอะไรวัดพระศรีรัตนะวัดเสาธงวัดดีดวดดวดอะไรเนี่ยในเล่มนี้มีตั้งแต่เนี่ยท่านโหมดเนี่ยท่านโหมดอมาตยกุลเนี่ยผู้อำนวยการโรงกษาปคนแรกของเมืองไทยแล้วโรงกระสาบเนี่ยย้ายจากตรงไหนไปอยู่ตรงไหนปัจจุบันโรงกระสาบเป็นยังไงผมก็อยากจะรู้เหมือนกันซื้อออกมาใครจะได้เนี่ยให้คุณรู้แล้วว่าโรงกระสาบที่ปั๊มเหรียญเนี่ยตั้งแต่ผู้อำนวยการคนแรกท่านอมรนั้นหมดอมาตยกุลเนี่ยมีราคาไหมมีราคาเหรียญไหมตอนทำสร้างทำมีราคาไหมมีบอกหมดหนังสือเล่มนี้ถือว่าสุดยอดครับใครเตรียมรอเลยเตรียมรอจองกันเลยครับเดี๋ยวเปื่อยครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเขาหาว่าเรามั่วแป๊บดิคนที่ดู900คนนี่ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะครับเพราะว่าได้เห็นหนังสือได้รู้ไอ้อย่างเงี้ยเหรียญที่ไหนรูปเดียวกันไหมในหนังสือเล่มนี้คือผมก็ยานจะทำไว้ให้เนี่ย พี่จะบอกขอดูหน้าเดือนนะครับไอ้ผมจะบอกหน้าเดือนแล้วอยู่ไหมฮะรูปปูเอี่ยมใช่ไหม
โอ้จะกินไงใช่ครับค่าดูทีละ20 20เนี่ยเหรียญเนี้ยเขาจะมีหนังสือด้วยไงเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องกับเหรียญเนี่ยเขามีบันทึกนะแต่คนน่ะไม่เคยเห็นหนังสือพวกนี้เหรอเนี่ยในเล่มเนี้ยมีหนังสือเนี่ยปู่สุขหลังกรมหลวงด้วยโอ้โหหนังสือกองนี้หาได้ยังไงเนี่ยอย่างเหรียญเนี้ยเนี่ยหลวงพ่อเดียวกันเลยแต่อันหนึ่งเล่นเป็นนครถมอันหนึ่งเล่นเป็นนครสวรรค์ผมขอตอบว่าวัดพิทักษ์เทพาวาสครับผิดครับเหรียญเนี้ยเหรียญที่เขาเล่นวัดอะไรธรรมศาลาใช่ไหมเล่นผิดวัดไปแล้วอ่ะโน้ตจะไปดึงกลับมาโอไปหาเหรียญเมื่อกี้มาดิในอยู่ในโน้ตเก็บไว้ไหนเหรียญนะเหรียญใช่พระครูพิทักษ์อ่ะพระครูพิทักษ์วิหารกิจชาตะ16เมษายน35มรณะ9กรกฎาคม2499มีไหมเหรียญนี้หาเจอไหมเจอเคยเห็นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูว่าท่านหน้าเดียวกับในเหรียญไหมเห็นไหมครับผมให้ความสำคัญกับเหรียญที่ทำลงยาได้ในปี9กว่าเพราะมันแพงมากแพงมากทำยากเหรียญปี96เขียนอายุครบรอบ60ปีข้างหลังเหรียญที่ระลึกครบรอบ60ปีเดี๋ยวพี่โอ๊ตหาให้แป๊บนึงรอพี่โอ๊ตก่อนมาแหมนี่โอ้โหนี่เก่งจริงนะกูไม่รู้ว่าชีวิตกูถ้าไม่มีมึงมันจะวุ่นวายขนาดไหนก็ปานเจอนะฮะก็ปานที่หาอ่ะนี่ถือไปไม่รู้เลยว่าถ้าชีวิตน้าเนี่ยถ้าไม่มีเองเนี่ยชีวิตน้ามันจะวุ่นวายขนาดไหนอันเดียวกันไหมถ้าเรารู้อ่ะเราหาคำตอบที่อื่นหาไม่ได้มันก็สนุกอันเดียวกันไหมนี่ข้างหลังเขียน96ทำบุญครบรอบกี่ปีนะ5รอบหา5รอบเขาเขียน5รอบทอนรหัสก่อน5รอบ12 5 60ถูกป่ะรอบหนึ่งก็12ปี5รอบก็12 5 60เกิด35เหรียญ96 3 61ปีก็60ปีใกล้เคียงกันเห็นไหมนะ60ปีปี96กับปีเกิด35ก็ตรงกันนะสมณศักดิ์พระครูพิทักษ์ก็ตรงกันหน้าก็เหมือนกันอ้าวชัดไหมครับไม่ต้องไปวัดไหนแล้วเนี่ยถ้าอย่างเนี้ยนะครับยังจะดิ้นไปวัดอื่นอีกก็ไม่ใช่แล้วเนี่ยรูปเนี้ยผมได้มาจากวัดไหนก็ต้องเป็นวัดนั้นแหละโอเคไหมเออถ้าใครรู้ว่ารูปบานเนี้ยอยู่ที่วัดไหนอ่ะคุณก็ไปหาเก็บเหรียญนี้ได้ก่อนแล้วท่านเป็นคนยุทธยานะถึงใช้หลังเหรียญเนี่ยเพราะขัดธรรมาสเหมือนพ่อกันวัดพญาไงขอนแก่นอีกนะครับเนี่ยเห็นไหมดีนะที่เป็นพี่ติงพูดถ้าเป็นเซียนใหญ่พูดนี่เถียงกันตายเลยนะโอเคเห็นไหมครับนี่แค่เหรียญเดียวนะอันนี้ถูกข่าววัดไม่เจอแล้วเข้าวัดให้รออยู่ในอากาศแต่พาลงมาในวัดให้และไอ้ที่เล่นกันผิดวัดล่ะไอ้ที่เล่นวัดอื่นไปแล้วอ่ะไอ้ที่เล่นกันเป็นแสนแล้วเนี่ยและที่ไม่ทันอีกแล้วประวัติเอามาเปิดเผยทันไม่ทันเนี่ยใส่ช่องว่างอย่างมันจะ Amazing ทิ้งน้องน้อยกันขนาดไหน
คิดแล้วก็อย่างเงี้ยแม่ท่านจะธรรมดาได้ไงโอออกทั้งเหรียญเนื้อเงินออกทั้งรุ่นแรกรุ่นสองป้าอย่างเงี้ยเนี่ยเหรียญที่ไหนเนี่ยโน้ตอย่างเงี้ยผมยากรู้เลยที่ไหนว่าผมก็มีเหรียญนึงเหมือนกันตอนนั้นซื้อได้อย่างเหรียญหลวงพ่ออะไรผมไม่รู้เลยโอ้โหอยากรู้ไหมอยากซื้อหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดยังยังอ่ะไปซื้อดิไม่ซื้อเดี๋ยวผมดูฟรีเลยฮะว่าหนังสือยังไม่ออกอ่ะดูฟรีไม่ได้เพราะถ้าเกิดเพื่อนไปเจอเหมือนผมเนี่ยซื้อมาเหรียญนึงเนี่ยมองหาพิมพ์เท่าไหร่ก็หาไม่เจอทุกวันก็หาไม่ได้จะซื้อสื่อกับวัดเลยครับเอออยากรู้ไปซื้อหนังสือดิไปเจอแบบนี้โอ้โหตายเลยเนี่ยผมเจอมาเรียนตรงเนี้ยผมอันเนี้ยที่ไหนอ่ะวัดตะคองบ้านโคกไล่ไม่ใช่ครับวัดลานนัดดาผมบอกให้ก็ได้เนี่ยไม่ต้องเถียงกันได้ไม่ต้องไปผิดวัดไงเอาเหรียญเนี้ยที่ไหนอ่ะมีความเกี่ยวพันกันกับตะกรุดด้วยเห็นไหมครับนี่องค์นี้เจ้าของเหรียญนี้นะครับเป็นหลานชายแท้ๆข้างหลังเนี่ยยันในอะไรดีกว่ายันตารางเลยบางคนบอกยันตารางเออก็ตีเป็นตารางหมดอ่ะใช่ดีไม่บอกยันเกมเศรษฐีต้องซื้อหนังสือถึงจะรู้ใช่ไหมเจ้าของเหรียญเนี่ยยันเนี้ยถ้าคนรู้นะยันนี้คือยันที่จานในตะกรุดคู่ชีวิตพ่อพิษไม่ใช่ตีนะสิงเหครับอันนี้เป็นยันที่จานในตะกรุดคู่ชีวิตก็ต้องเกี่ยวพันกับพ่อพิษอะไรนี้เมื่อเรารู้ว่ายันเนี้ยนะเป็นยันที่จานในตะกรุดคู่ชีวิตต้องเป็นสายพ่อเงินวัดบางคานพ่อพิษวัดขมังโอ้โหน่ะนะครับนี่แล้วองค์เนี้ยเป็นหลานแท้ๆหลวงพ่อเงินนรสบางคานโอ้โหถ้าใครไปอ่านประวัติเอาไว้พิจิตพออ่านี่บิดาโอ้โหอาจารย์วุฒิผมยอมท่านคนเดียวสุดยอดจริงๆพ่อชื่อนายทองหรือขุนภูมิราผู้เป็นพี่ชายหลวงพ่อเงินที่มีคำบอกเล่าว่าเอาปืนน่ะยิงหลวงพ่อเงินแล้วเล่าออกปากกระบอกปืนแทนลูกกระสุนน่ะเป็นน้ำออกมาเลยนะคนที่เอาปืนยิงหลวงพี่ชายพ่อเงินที่เอาปืนยิงหลวงพ่อเงินน่ะแล้วน้ำออกปากกระบอกปืนแทนลูกกระสุนน่ะเป็นพ่อของพระอาจารย์เจ้าของเหรียญนี้นี่เป็นหลานชายแท้ๆหลวงพ่อเงินวัดบางคานใช่ไหมครับถ้าเราไม่รู้พระเวทเราก็ไม่รู้ว่ายันเนี่ยเป็นยันสายพ่อเงินบางคานที่จานในตะกรุดคู่ชีวิตนี่แหละครับอ่ะเนี่ยทำไมต้องมีหนังสือเล่มนี้ไอ้มะมีเหรียญไหนมะฮะเหรียญชินาไม่ชินาชินาไอ้ผมก็คันมือเดี๋ยวบางทีถ้าซื้อหนังสือเล่มหนึ่งเดินไปเจอพระในหนังสือได้ได้ค้างหนังสือคืนเลยตายไม่รู้ที่ไงที่ไหนเหรียญนี้ที่ไหนเหรียญนี้ประวัติการสร้างปีสร้างชัดเจนมากนี่เหรียญนี้ปีสร้างประวัติการสร้างชัดเจนมากประวัติการสร้างเหรียญนี้อยู่ในหนังสือที่ถูกบันทึกโดยเจ้าคุณวัดกัลยา
ถ้ามีใครถามเหรียญไปเนี่ยผมจะส่งจ่าเจ๋งไปนะคุณดูนะความหมายของเหรียญเนี้ยอันเนี้ยคือพัดเปลวเพลิงอันเนี้ยคือพัดเปลวเพลิงซึ่งพัดเปลวเพลิงเป็นพัดของพระราชาคณะเหรียญเนี้ยทำออกในงานฉลองพัดยศวัดอะไรที่มีความเกี่ยวพันกับวัดกัลยาณ์นะไม่ใช่เขาตะเขาเอาเป็นว่าชินราชที่ประวัติไม่ชัดเจนเท่านี้เหรียญละ 300,000 แต่ไม่มีใครรู้ว่าเหรียญเนี้ยเป็นของวัดนั้นมีภาษาบาลีไหมครับพอเหลือว่าสาวชะโงกจะลงเหรียญ นันทสโลครับลงฉายาของท่านไม่ใช่แบบนี้อ่ะไปแล้วมีเหรียญที่หน้าเดียวกันแต่ของหลวงพ่อีกนะในหัวใช่ไหมหน้าเป็นหน้าเหมือนกันเลยแต่หลังเปลี่ยนเป็นอีกคนละวัดกันจ้าสนุกดีหนังสือเล่มนี้มีชื่อเจ้าของที่จองด้วยครับหนังสือเล่มนี้ใครจะหนังสือเล่มนี้ผมตีพิมพ์ตามจำนวนสั่งจองครับมีชื่อคนจองอยู่ในหนังสือพอแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมหมดมากเกินไปเดี๋ยวผมพอแล้วนะผมขอรู้หมดตามคำสั่งโอนะโอ้พอก็พอจะเอาอีกสักเหรียญไหมจะเอาเหรียญดราม่าสักเหรียญไหมถ้าเหรียญนี้เปิดเผยไปดราม่าแน่นอนมานะครับก็ไปรอตอนผมเปิดจองรอบสุดท้ายก็ที่ตามมาครับที่ตามไม่ได้ไปรอบสุดท้ายครับไปรอบสุดท้ายไม่ได้พี่ไม่เอาไม่จองให้เขาไม่ได้หนังสือเล่มนี้นะครับผมทำตามจำนวนจองอย่าบอกว่าหนังสือออกค่อยซื้อของความรู้ผมไม่ใช่ของตายครับมีรายชื่อคนจองอยู่ในหนังสือฉะนั้นแจ้งหนังสือหายแจ้งความได้โอ้ยมาเลยโอ้นี่ขนาดผมยังไม่ได้บอกนะว่าในหนังสือเล่มนี้คุณจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะเรื่องราวของร้านผลิตเหรียญร้านแรกในประเทศไทยมีความเป็นมาอย่างไรนาถาจารุปกรณ์ปั๊มเหรียญที่ไหนรับเหรียญราคาเท่าไหร่สร้างเหรียญอะไรบ้างเจ้าของร้านชื่อหลวงอัมพรนาถาจารุปกรณ์นะครับต่อตั้งร้านทำเหรียญปีอะไรร้านห้างเจนเซ็งตั้งปีอะไรในปี2405เจ้าของร้านชื่อไหนง้วนจัวแซ่ห้างเนี่ยจองหนึ่งเล่มพี่โอ๊ตนะครับเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจองรอบสุดท้ายนี่นะผมบอกก่อนเลยเป็นหนังสือที่ไม่ต้องกวนเลาะใครด้วยเพราะว่าประวัติชัดเจนมีคือผมมีทั้งโต๊ะแหมแล้วก็กลัวโดนดราม่าอยู่แล้วฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็ต้องเป็นหนังสือที่เปิดมาแล้วเถียงไม่ได้ครับหนังสือหักหน้าเสียนหนังสือตอนนี้เล่มละ 5,000 ครับ300หลวงพ่อ 5,000 300หลวงพ่อนี่คุ้มนะ300หลวงพ่อคือมันไม่ใช่แค่300หลวงพ่อได้รู้เรื่องการผลิตเหรียญในแต่ละยุคช่างแกะเหรียญหลักล้าน10คนผมเอาขึ้นมาให้คุณจะได้รู้จักช่างชิดเหรียญพระจาช่างจุนเจริญลาภช่างมูหมัดมอนนะครับคุณจะได้รู้จักนะฮะช่างเกษมเอาหนึ่งเล่มไม่งั้นเปิดตู้เซฟให้จองที่ไหนเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจองในเพจผมรอบสุดท้ายสักแป๊บไม่นานนะครับจองวันไหนเดี๋ยวผมแจ้งนะครับพี่ต้องติดตามเก็บตังไว้เดี๋ยวให้ไปจองเดือนปลายต้นเดือนตุลาต้นเดือนธันวาเดี๋ยวไปจองกันต้นเดือนธันวาโอ้คุณจองขนาดนี้เลยเยอะขนาดนี้เลยใช่ยกเว้นมีใครแคนเซิลหนังสืออ่ะคุณก็จะสวมตำแหน่งเขาได้
ใครเป็นคนไม่รักไม่ชอบไม่ให้ใช่คือใครที่เคยมีประเด็นดราม่า กับผมอะผมเช็คเฟซเจอว่าเคยนะครับพูดไม่ดีกับผมไว้ผมสั่งแอดมินไม่ให้จองหนังสือผมตัดสิทธิ์คือหนังสือเล่มนี้ผมทำเอามันขอเสื้อตะกุดที่แตกได้ไหมครับอืมนะผมทำเอามันนะครับหนังสือเล่มนี้เล่มละ 5,000 ครับพี่นะครับประมาณว่าไม่ได้ทำเอาตังค์อะทำเอามันอะนะครับคือมีชื่อคนจองฉะนั้นหลังหนังสือออกจะบอกว่ามีวางขายไหมไม่มีอยู่แล้วครับเพราะสร้างตามจำนวนจองเท่านั้นมีสายเพชรบุรีไหมครับเป็นหนังสือโอ้โหเยอะครับทั้งประเทศใช่ไหมทั้งประเทศเหรียญนครสวรรค์ที่ไปเล่นเป็นใต้เหรียญพิจิตรที่ไปเล่นเป็นนครสวรรค์เหรียญปทุมที่ไปเล่นเป็นจังหวัดอื่นโอ้ยผมพูดแล้วครับยังเสริมนะไปเปิดดูแล้วเดินตามสนามเนี่ยพี่เจอแล้วก็เหรียญที่เก่าไม่รู้ที่แต่พอรู้ที่แล้วตกใจเฮ้ยเครื่องรางท่านอันเป็นแสนท่านมีเหรียญด้วยเหรอเนี่ยในนี้มีเยอะคือติดตามผลงานคนบ้าอย่างผมอะพี่ต้องทำใจนิดนึงผมทำเอามันไงนะครับนะประมาณว่าเอ้ยหนังสือออกค่อยซื้อคือไม่อะความรู้ผมให้เฉพาะคนที่รักที่ชอบผมเท่านั้นนะครับคนที่เคยนะมีประเด็นกับผมไม่ให้อ่านด้วยมีชลบุรีไหมมีทั้งประเทศครับชลบุรีอะเยอะมากผมจะบอกให้ชลบุรีเนี่ยมีเหรียญ246กว่าเยอะมากและแพงมากด้วยคือตอนนั้นยังไม่แพงอ่ะพอรู้แล้วแพงเลยอ่ะป่ะแบ่งปันวัดเครื่องกันนะครับครับผมเป็นคนบ้าคนนึงผมเชื่อครับน่ะฟังอาจารย์ได้ความรู้ดีมากใช่อ่ะนี่ผ่อนได้ไหมครับพี่นะครับผมให้เวลาถึงธันวาเก็บตังค์ไว้สิจะรีบผ่อนทำไมล่ะครับเนี่ยนะครับเล่มละ 5,000 บาทครับคือตอนนี้เล่มละ 5,000 คือตั้งแต่ทีแรกเล่มละ 3,000 ใช่ไหม 3,000 มา 4,000 มา 5,000 เพราะพระเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆไงโหข้อเฉพาะลงทุนซื้อพระมาทำหนังสืออะผมจะบอกคุณให้นะ5ล้านยังไม่อยู่เลยไปเอารูปคนอื่นมาก็บอกโอ๊ยขออนุญาตหรือยังซื้อเองเลยดีกว่าซื้อเองเลยซื้อเองเลยนะครับซื้อเองเลยแทนที่มีภาพลงหนังสือเป็นองค์ดาราไม่ชอบถ้าเป็นคนอื่นขออาจจะรีบให้อ่ะเป็นผมขออนุญาตแล้วหรือยังก็ดีครับเอาพาพี่ออกไปเดี๋ยวผมไปซื้อเองดีกว่าชีวิตผมนี่แปลกนะมีพระที่พาพ่อเขาไปซื้อแบ่งพี่ๆกับสักหน่อยไหมเป็นองค์ดารานะขาได้เลยพี่เจเรอ่ะคราวนี้ไปถึงเวลาที่จะไปแบ่งปันพระเครื่องกันแล้วพี่เล็กเบอร์หนึ่งพี่เล็กก็ต้องพี่เล็กเบอร์หนึ่งอ่ะแล้วหนังสือเล่มนี้นะมีใครจอง10เล่มแรกได้ของพิเศษ50เล่มแรกได้ของพิเศษ100เล่มแรกได้ของพิเศษด้วยมีรายชื่ออยู่แล้วครับว่าใครจองเล่มเท่าไหร่คือเราไม่สามารถรู้ได้แอดมินรู้คนเดียวไอ้นี่เขียนไว้ให้เขาไปดูคนอ้าวอยากได้อะไรพิมพ์กันเข้ามาป่าถึงเวลาแบ่งปันมาเครื่องณบัตรนาวแหมได้ตะกุดปู่สุขแล้วผมสุดยอดวันนี้ผมไม่ได้พูดตรงอ่ะผมพูดความจริงเฉยๆครับผมเป็นคนที่ใครไม่ให้ผมพูดความจริงอ่ะผมก็ไม่ยอมนะผมก็เลยอยู่ที่ไหนไม่ค่อยได้นะครับเพราะเราเนี่ยหาความจริงไงคนก็ชอบบอกว่าโอ๊ตไปหาตังค์อย่าไปหาเรื่องถ้าตังค์มันได้มามันได้ด้วยความโกหกมันก็ไม่น่าไม่ภูมิใจพอรุ่งก่อนเลยรีบหน่อยพอรุ่งโน้ตมิเลียนอันนี้อยู่เพลเหรอที่เอาตรงวัดนะอย่างเจ๊เก็บให้ดีป่ะพอรุ่งอ่ะครับโออันเนี้ยตะกรุดอันเนี้ยผมมอบให้พี่ชายที่ผมเคารพรักเป็นของขวัญไปแล้วเขาขอผมไว้เมื่อเย็นโอใส่ซองไว้แล้วรวมไว้กับตะกรุดก็ใช่ครับถ้าเอาง่ายๆผ้าใหม่ราคา10,000กับปูสุกราคา10,000อ่ะคุณจะซื้ออะไรซื้อปูสุกดีครับมันคือนั่นแหละครับมันคือสิ่งที่ผมทำให้แต่เวลาผมขายผ้าหลักคนอื่นเขาขายแสนหนึ่งผมขายหมื่นหนึ่งเขาก็หาผมลดคุณค่าพระไงอยากได้ปูสุกไปใช้กันไหมผมจะแนะนำให้วัดหนึ่งปูสุกเฟรวัดครับอ้าว